ลมบกจากภูเขาจะพัดออกทะเลแล้วก็จะปกคลุมอยู่ในบริเวณไร่ข้าวช้างเป็นสิ่งที่องุ่นชอบมากชอบมากครับที่นี่ก็มีองุ่นหลายๆพันธุ์นะครับคือตอนเราเริ่มมาเนี่ยก็ปลูกพันธุ์ชีราสที่ทำน้ำองุ่นได้ด้วยนะครับมีน้ำองุ่นสกัดอันนี้เป็น essence of grape ก็ทำจากพันธุ์ชีราสไอ้นี่ทำอะไรอันนี้เป็นน้ำองุ่นไม่ใช่ใช่ครับเป็นน้ำองุ่นสกัดที่มีวิตามิน A วิตามิน C กับ E ที่ค่อนข้างสูงนะครับดื่มได้เป็นบำรุงสุขภาพมีแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยครับมาถึงที่นี่นะครับแดดแรงๆได้ดื่มน้ำองุ่นคั้นชื่นใจชื่นใจใช่ครับนอกจากนั้นเราเปิดให้คนเข้ามาชมอะไรเนี่ยครับส่วนจุดแรกเลยนะครับก็คือที่ศาลาที่นี่ครับคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ก็มาอันนี้วิวจากที่นี่จะค่อนข้างดีนะครับคือจะเห็นไร่แล้วก็เห็นทั้งแวลลี่ไปหมดเลยตอนนี้อาหารที่เราเสิร์ฟที่นี่ที่ศาลานะครับก็มีเห็นรายการหลายๆอย่างนี่ครับเราเน้นอาหารไทยและอาหารฝรั่งด้วยนะครับคือจะมีไทยเนี่ยอันนี้ไทยแท้ๆนะครับคือชาวต่างชาติเป็นถุงทองแล้วก็ปลาทับลมครับครับนะครับอันนี้เป็นทาปาเซตเราคิดว่าเป็น อาหารไทยนะครับแต่ว่าปรับร่างนิดๆหน่อยๆ นะครับแล้วก็มีเมี่ยงมีอันนี้เป็นพะแนงหมูนะครับบนข้าวแล้วก็นี่เป็นแค่โดมาจากกรีซนะครับเป็นข้าวที่มัดโดยใบองุ่นใบองุ่นครับที่ดองแล้วก็มีซอสค็อกเทลมาทานด้วยอันนี้เป็นเทสของที่อาหารเป็นสไตล์ที่เราทำที่นี่ครับเป็นไทยแต่ว่ามีรสชาติของฝรั่งเข้ามาด้วยมีได้อย่างแล้วก็อาหารที่นี่นะครับตอนนี้เป็นธุรการเก็บองุ่น Harvest Festival แล้วเราก็มีเมนูออกมาช่วงฤดูการเก็บองุ่นแล้วก็มีพวกอาหารที่ทำจากองุ่นและใบองุ่นนี่เป็นข้าวผัดองุ่นนะครับที่คนนิยมมากช่วงนี้แบบเดียวกับทางที่ไซปรัสจะได้ครับพวกอะไรที่มาจากองุ่นเนี่ยที่ไซปรัสจะมีเช่นว่าข้าวห่อใบองุ่นอันนี้ก็มีอันนี้ครับเราก็เอามาจากไซปรัสเหมือนกันอันนี้เป็นใบองุ่นเป็นชุบแป้งทอดนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟกับยำซีฟู้ดเป็นไอเดียใหม่ๆที่เราออกเชฟออกมาได้ไอที่ชอบที่สุดได้อันนี้มั้งที่เป็นข้าวผัดใช่ไหมครับข้าวผัดรสชาติดีมีรสชาติหวานจากองุ่นด้วยแล้วก็เค็มจากแฮมคนนิยมมากนอกจากอาหารแล้วนะครับคือมาสัมผัสบรรยากาศมาชิมอาหารมาเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ทำจากน้ำองุ่นได้เราก็กำลังพัฒนาสินค้าใหม่ๆเช่นเป็นชาจากใบองุ่นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่เราส่งใบองุ่นนี้ไปทดลองไปทำ analysis มานะครับแล้วก็เห็นว่าคุณสมบัติจากชาทำจากใบองุ่นก็ค่อนข้างดีเลยนี้ก็ดื่มเพื่อสุขภาพได้เดี๋ยวเรื่องนี้จะออกมาให้ทุกท่านชิมคือเป็นเฮ้เกรปทีเกรปลีฟทีครับเกรปลีฟทีนะครับแล้วก็เรื่องไอติมจากองุ่นคือก็เป็นของหวานทุกคนจะประหลาดใจว่าอันนี้องุ่นที่มาอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับเป็นองุ่นสำหรับทำไวน์แล้วก็องุ่นกินเข้าไปด้วยที่ไร่เราปลูกหลายแบบครับสายพันธุ์มีตั้งแต่องุ่นขาวองุ่นแดงอันนี้เป็นองุ่นที่ทำไวน์นะครับชื่ออันนี้ชิราสใช่ครับนะครับเป็นองุ่นที่ทำตั้งแต่น้ำองุ่นและหลายอย่างเราก็มีองุ่นที่ปลูกที่ไม่มีเม็ดนะครับอันนี้เป็นองุ่นพันสด seedless เรามีดูรูที่เก็บจริงๆก็ขายที่นี่ให้ทุกคนที่มาเยี่ยมได้แล้วว่าเราก็ขายเข้าไปที่โรงแรมที่หัวหินด้วยครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ปรุงรสตราภูเขาทองเบทาโกรผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาอาหารคุณภาพเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราปิ่นเงินข้าวไทยที่ผมภูมิใจง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากว่า60ปีการเก็บองุ่นนี้ทั้งหมดนี้เราจะขนไปที่โรงงานที่สมุทรสาครเพื่อจะไปคั้นเอาน้ำองุ่นมาหมักเป็นไวน์
นั่นเป็นขั้นตอนของโรงงานอันนี้เป็นขั้นตอนของไร่ที่ให้ผลผลิตทั้งหมดแล้วก็ที่ไร่นี้เป็นที่สำหรับท่องเที่ยวซะด้วยครับสำหรับคนท่องเที่ยวที่มาที่นี่จริงๆก็ยังมีกิจกรรมนอกจากทานอาหารนะครับมีตอนนี้มีกิจกรรมเรามีช้างอยู่2เชือกนะครับจะมีลูกช้างอีกตัวนึงตอนนี้ที่แขกมาทุกคนก็อยากจะมาเจอแล้วก็ถ่ายรูปทุกคนเข้ามาขี่ช้างแล้วก็ขี่ช้างในไร่ได้นะครับช้างจะเดินในเดินอยู่ในเดินในภูมิประเทศเป็นสถานที่ที่เดียวในโลกครับที่ขี่ช้างในไร่ได้คือสถานที่แห่งเดียวในโลกคือขี่ช้างชมไร่องุ่นองุ่นใช่ครับที่ออสเตรเลียไม่มีนะครับเพราะมีแต่จิงโจ้ถ้าขี่จิงโจ้ชมไร่องุ่นลงมาก็เหนื่อยเหนื่อยไปหน่อยครับอันนี้สบายสบายอันนี้สบายนั่งโยกเยกเอ้ยโยกเยกเอ้ยครับประเดี๋ยวนี้ก็ครบนะฮะประมาณสักราวๆ15นาทีประมาณใช่ครับประมาณ15นาทีก็กลับมารับประทานของหวานของดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ของว่างต่างๆหรือจะรับประทานอาหารให้อิ่มอิ่มได้ก็มีหลายต่อหลายอย่างเป็นเมนูที่ให้ท่านได้เลือกหลากหลายเมนูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งใหม่แต่เรายังมีกิจกรรมอื่นๆสำหรับคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะครับตอนนี้กำลังวางสายสำหรับขี่จักรยานในไร่ขี่ในไร่ขึ้นเขาที่มีต้นออลิฟอยู่ข้างหลังนี้ด้วยครับอันนี้เหนื่อยนิดนึงไม่ได้รับลูกแต่กำลังปลูกออลิฟด้วยครับฝั่งนู้นในที่เป็นเขานะครับแล้วก็เทิดคุณตามองลงไปเนี่ยครับข้างล่างนี้เราเป็นฟาร์มเราเรียกว่าฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตปลูกผักกับเครื่องเทศที่เราเอามาใช้ในครัวที่นี่หรือว่ามีขายด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีมาร์เก็ตที่เรากำลังจะทำเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นรีเทลช็อปที่เข้ามาซื้อสินค้าต่างๆที่เรามีที่นี่ได้ก็เป็น experience ที่เกี่ยวกับ tourism เหมือนกันครับที่ตรงนี้ที่เราจะทำเป็น retail experience ใช่ครับแล้วก็จะมีอาหารเทิดเป็นนักท่องที่อยากมาทำอะไรง่ายๆเป็นสแน็คเป็นฮอตดอกคิออสอันนี้จะเปิดประมาณกลางปีของปีนี้สำหรับมาปิ้งมาย่างเองง่ายๆครับเป็นพวกสแน็คอาหารสแน็คอันนี้ก็ครบถ้วนเหมือนกับไปเที่ยวไร่องุ่นที่ต่างประเทศแต่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเพียงระยะเวลา2ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพจะมาถึงไร่คอกช้างในวันหยุดสุดสัปดาห์ท่านมาเที่ยวที่นี่ไปแบบวันเดียวกลับสบายก็ได้ครับหรือว่าเวลามาพักที่หัวหินก็ขับมาตอนเช้ามาทานอาหารเที่ยงหรือต